Mission t o the Moon Podcast ์โรตียูบายลิปแมทเจ้าหญิงสีจันเ chan นเท f o r ฟ e r e อร t แมทล i คว i ดลิปเนื้อเนียนนุ่มเม็ดสีแน่นให้เรียวปากสวยโดดเด่นติดทนยาวนานตลอดวันสวัสดีครับทินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิธานอุสาหางครับวันนี้กลับมาวันที่3ของซีรีส์2020นะครับเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอนาคตของความแก่ ความตายนะครับความเชื่อที่ว่ามนุษย์เราต้องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันจรงจริงอยู่หรือเปล่าหรือว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องของความตายอาจจะกลายเป็นอดีตนะครับเรามาคุยกันจากข้อมูลของ CB Insights อีกครั้งหนึ่งขอบคุณ CB Insights สำหรับรีพอร์ตดีๆนะครับที่ออกมาแล้วก็ทำละเอียดมากใครอยากเข้าไปอ่านเวอร์ชันเต็มนะครับเข้าไปเสิร์ชได้ชื่อว่า The Future of Aging The startups and the innovation working to help us live longer and better นะครับเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเราพูดถึงการยืดอายุไขข,ของมนุษย์เนี่ยเราอาจจะพูดถึงการยืดอายุไขอีก5ปี10ปีหรือ50ปีก็คือตายช้าลงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยม,มันมีหลายมิติมากเวลาเราพูดถึงคำว่าอายุไขเราอาจจะหมายถึงว่าอายุ75แต่รู้สึกเหมือนย5ก็ได้นะครับ ซึ่งมันมีมีวิธีวัดได้ผมเล่าให้ฟังก่อนในในไหน,นเขาพูดถึงแล้วัวนก่อนผมไปที่ BDMS Wellness มานะครับก็ไปวัดไอ้นี่แหละ Telomeres นะเพื่อที่จะดูอายุจริงคนเรามีอายุตามบัตรประชาชนกับอายุจริงๆนะครับอายุจริงเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันก็คือผลประกอบการของคุณพันธุก,กรรมอะไรหลายอย่างแล้วก็คือส่วนใหญ่คือผลประกอบการของนิสัยของคุณนะครับถ้าคุณดื่มหนักนอนนอน,นอนน้อยกินอาหารไม่ดีคเครียดอะไรมันก็ แน่นอนว่าบางคนอายุ40่ในบัตรประชาชนอายุจริงเอาไป55้าก็มีคุณหมอบอกบางคนอายุ50แต่วัดอายุจริงออกมาเนี่ยนะฮะเหลือ25ก็มีนะครับคือเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งแต่ว่าแล้วมันทำยังไงอ่ะให้ไอ้ตัวเลขเนี้ยมันมันมันสามารถพิสูจน์ได้ไม่ใช่พิสูจน์ได้คือสามารถมีกระบวนการอะไรไหมที่ทำให้เราสามารถลดอายุจริงไว้ได้อีก ครับนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราแล้วซึ่งอนั้นเราคงรู้กันอยู่วเนี่ยนะฮะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงว่าเออหรือว่าในอนาคตเนี่ยความความตายนี่ยังยังจาเป็นอยู่หรือเปล่านะครับมันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะที่พูดถึงว่าจริงๆความตายมันเป็นเหมือน glitch ในคอมพิวเตอร์คือมันเหมือนเป็นเป็นความผิดพลาดเพราะฉะนั้นจริงในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องตายก็ได้ถ้าเราเลือกที่จะเป็นหนึ่งนะครับ น่าสนใจในหลากหลายแง่มุมแล้วประเด็นก็คือว่าในปี2017 2018 2019เนี่ย3ปีนี้เนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง longevity เนี่ยได้รับเงินทุนสนับสนุนมีการพูดถึงแล้วก็มีความคึกคักอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นปี2020เนี่ยจึงเชื่อว่าจะเป็นปีที่ธุรกิจนี้คึกคักถึงขีดสุดในรอบตั้งแต่มันเริ่มมีคนทำเรื่องนี้มาเลยก็ว่าได้นะครับเล่านิดหนึงก่อนในวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันใน5หัวข้อด้วยกัน นะครับหัวข้อที่1ก็คือเข้าใจถึงกระบวนการว่าเวลาเราแก่ขึ้นเนี่ยมันแปลว่าอะไร,นะรอันที่2เนี่ยเราจะคุยกันในแง่ของว่า process ที่จะทําให้การแก่ช้าลงเนี่ยณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่คุยกันยาวนิดหนึ่งนะครับอันที่3เนี่ยใครที่กำลังอยู่ใน landscape ของการลงทุนเรื่องนี้บ้างนะครับผู้แยกคือว่ามีหน่วยงานบริษัท ภาครัฐภาคเอกชนใครบ้างที่ลงมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับอนเฟกำลังทำงานอยู่นะครับมีงานวิจัยเยอะขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะครับอันที่4ก็คือ,อ,อ Challenge ต่างๆนะฮะตั้งแต่เรื่องของออความสงสัยความเสี่ยงไปจนกระทั่งถึงข้อถกเถียงด้านศีลธรรมจริยธรรมกฎหมายนะครับว่ามันจะมีประเด็นอะไรที่เราต้องคอนเซิร์นไหมนะครับแล้วข้อที่5ก็คือว่า แล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยนะฮะเราธุรกิจนี้หรือว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันจะไปทางไหนนะครับเรามาเริ่มต้นจากอันที่1ก่อนเลยกันนะครับเข้าใจถึงกระบวนการของความแก่นะฮะต้องบอกว่าเวลาเราพูดคําว่าอายุเยอะเวลาแก่เอจิ้งเนี่ยนะฮะเอจิ้งเนี่ยนะมันก็มีหลายแง่มุมนะครับในรีพอร์ตฉบับนี้พูดถึงว่ามันมีทั้งหมด9 9แง่มุมนะครับ ผมคงไม่พูดหมดนะเพราะมันค่อนข้างเทคนิคเอาผมผมขออนุญ,ญาตออกตัวไว้ก,ก่อนเลยว่าเนื่องจากว่ารีพอร์ตฉบับนี้เนี่ยมีสับแสงทางการแพทย์ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าหากว่าผมอ่านอะไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ท่านไหนที่เดี๋ยวถ้าเกิดผมอ่านผิดไปก็จะรบก,กวนท่านไหนที่ที่อยู่ในวงการแก้ไขอบอกผมนิดหนึ่งในอินบ็อกซ์นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้ในเอพิโซดต่อไปเนาะโอเคนะครับอันแรกนะครับ genomic instability นะฮะ ก็ชีวิตคนเราเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกภายใน,นต่าง,ง,งๆแฟกเตอร์เยอะแยะมากมายเนี่ยที่ทำให้ยีนเรามันดา m เ g e มจก็คือก็คือเสียหายได้นะครับก็อันเนี้ยมันก็เป็นสาเหตุนหนึ่งที่ทำให้เราแก่แก่ขึ้นนะครับเทโลเมียสอันนี้คนเราพูดถึงกันเยอะเทโลเมียสมันคือเหมือนกับปลายของตัวโครโมโซมนะครับซึ่ง ผมเข้าใจว่านักวิจัยที่ทําเรื่องนี้เนี่ยได้รางวัลโนเบลด้วยใครอยากฟังอธิบายเรื่องเทโลเมียสีดีไปเ e ิร์ชเทส์เอ่อ search คำนี้เลยเทโลเมียสนะครับแล้วก็แล้วก็วก T E L O M E R E S เนี่ยมีผมเข้าใจว่าคือคนที่ได้รางวัลโนเบลนี่แหละที่มาพูดในเทส์แล้วก็ข้ออธิบายไว้ได้อย่างเข้าใจง่ายมากเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อธิบายเเรื่องจะยากให้คนอย่างธรรมดาธรรมดาเราฟังได้ดีมากนะฮนะก็เทโลเมียสมันก็จะสั้นลงสั้นลงนะฮะ ถึงวันหนึ่งมันก็จะเซลล์มันก็แบ่งตัวไม่ได้นะครับอันนั้นก็จะทำให้เราแก่เกิดโรคเกิดอะไรนะครับ epigenetic alterations นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของอตัวยีนนะฮะซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมเกิดข,ขึ้นจากอะไรอันนี้ก็าจะกระบวนการของทำให้เกิดกระบวนการเอจิ่งได้นะครับ stem cell exhaustion นะครับมัน ปกติสเต็มเซลล์มันมันช่วยในการสร้างเซลล์ใหม่ใช่ไหมทิชชูเซลล์ cell ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเราอายุเยอะขึ้นทีมันก็ฟังก์ชันมันก็แยล่ลงก็เป็นก็เป็น,ก,ปน,ก,ปนก็เป็นการเอจจิ้งนะครับเอาเทอร์เอ er ็นเทอร์เซลลูล่าคอมมิชชันนะครับปกติระหว่างเซลล์นี่ก็พูดกันมีการสื่อสารกันนะฮะแต่บางทีเนี่ยมันมันเกิดกระบวนการนี้ไม่ถูกขัดจังหวะว่างั้นเถอนะนี่ฮะก็ก็ก็ก ก็ทำให้เหมือนกับมีอาจจะมีการอักเสบมีมีการเสียหายของเนื้อเยื่อได้อะไรอย่างในตนน้นนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการในการเอจจิ้งต่างๆนะฮะทีนีเ้เวลาเราแก่ไปเนี่ยนะครับสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นนะฮะคือเอจเรเลเตอร์ดิซีสนะคือว่าอ,อัตราการเกิดโรคนะฮะมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับ ยกตัวอ,อย่างเช่นเอาพวกพวกเนือ้อเนื้องอกเนื้อร้ายเนี่ยนะฮะมันจะมันจะเดเวลลอปขึ้นมาเนี่ยาจากสาเหตุอะไรนะครับเช่นอันที่หนึ่งก็ออนคอร์จีนนะฮะก็จีนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันแอคทีฟขึ้นมานะครับหรือว่าจีนที่ถูกออกแบบมาให้ให้ป้องกันเซลล์นะครับจากกลายเป็นเป็นเป็น เป็นเซลล์แคนเซอร์เนี่ยนะครับก็ดัน inactive ขึ้นมาอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งซึ่งยิ่งอายุเยอะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเยอะขึ้นนะครับถ้าเราไปดูข้อมูลจาก National Cancer Institute เนี่ยนะฮะเ,เราจะพบว่า a s สต่างๆในในช่วงอายุนะครับถ้าเป็น20-34เนี่ยเคสของแค n นเซอร์นี่จะมี2.8เท่านั้นเองน้อยมาก35-44ก็อยู่ที่5นะครับ45-54อยู่ที่13นะฮะ 5้าสถึงหกอยู่ที่26 65ิบถึงเจเนี่ยอยู่ที่7จ็ดสิบถึงแปก็คือพอพอข้ามไปถึงน,นี้ปุ๊บเนี่ยจะเริ่มน้อยละ18.3นะครับแล้วก็เกิน84ขึ้นไปคือ7.9นะครับเออ่ทีนี้เออ่การแก่ของเราในเอจจิ้งของเราเนี่ยก,ก็ก็ทำให้เรามีความเสี่ยงนะครับที่จะเป็น neurodegenerative disease นะครับเรียกว่า NDDs เน, ND DS, นี่ยนะครับ เช่นอัลไซเมอร์พาร์กินสันอะไรพวกนี้ก็มาจากจากเรื่องเอจจิงได้นะครับนี่ก็คือภาพรวมนะของเวลาเราพูดถึงคำว่าแก่มันแปลว่าอะไรนะครับทีนี้อะไรบ้างที่ตอนนี้อยู่ในการทดลองที่จะช่วยเรื่องของเอจจิงได้นะครับอันแรกเนี่ยอันนี้เราคงได้ยินกันค่อนข้างบ่อยนะครับเ y นเนลิิกส์นะครับเป็นเป็นกลุ่มยากลุ่มหนึ่งนะครับทีเ่เข้าไป targeting เซลล์เนี่ยนะฮะแล้ว แล้วก็เหมือนกับไป,ไปหยุดแอคทิวิตี้ของเอชิงเซลล์พวกนีน้ซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการาพัฒนานะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าได้รับการรับรองจาก FDA นะครับก็จะสามารถนำมาใช้เ,เพื่อที่จะยับยั้งการแก่ของเราได้นะครับนั่นก็คือความ ความคาดหวังของผู้วิจัยนะครับบริษัทที่เรียกว่าเป็นผู้นำเลยนะฮะที่อยู่ในเซกเตอร์นี้ชื่อ juvenescence AI นะครับก็ทำเรื่องนี้นะฮะเพื่อที่จะทำยากลุ่มนี้ออกมานะครับ rapamycin น,นะร rapamycin จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นส่วนประกอบที่ถูกสกัดมานะครับจากแบคทีเรียนในดิน ในหมู่เกาะอีสเตอร์นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเราพรันไซินเป็นเป็นของที่สำคัญมากในในง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการชะลอความแก่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันถูกใช้ในการเขาเรียกว,ว่าเป็นตัวกดภูมินะระหว่างการเปลี่ยนเอ่อไข่กระดูกนะครับหรือว่าการเปลี่ยนถ่ายวิวญาะอะไรพวกนี้นะฮะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ร่างกายเนี่ย ต่อต้านการเปลี่ยนอไวไยวะอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาวิจัยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คนพบว่าเออเฮ้ยมันช่วยในกระบวนการที่เหมือนกับลดชะลอชะลอความแก่ลงไปด้วยนะครับอีกการหนึ่งเนี่ยเป็นยาแบบเจเนริกสุดๆหาซื้อได้ทั่วไปก็คือเมทฟอร์มีนผมนี่ก็ ต้องเล่าให้ฟังว่าในช่วงชีวิตหนึ่งก็เคยขายเมทฟอร์มินใะห้กับองค์การเภสัชเป็นยาที่แบบถูกมากอะเป็นยาที่ใช้กันทั่วไปเป็นคอมมอนมากๆสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับเออ่ก็คือจะก็ใช้รักษาเบาหวานกันมานานปีนะฮะหลักๆจริงๆจริงๆเมทฟอร์มินหน้าที่ของม,มันก็คือว่าไปลดการสร้างน้ําตาลในตับนะฮะแล้วก็แล้วก็ช่วยลดคนอาการคนที่เป็นเบาหวานอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ปรากฏว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยเออ่มันมัน นอกจากฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเบาหวานแล้วเนี่ยไอ้เมทฟอร์มีนเนี่ยมันไปลดออกซิเดชันสเตรีสกับการอักเสบนะครับออกซิเดชันสเตรสกับการอักเสบพวกนี้มันคือการเอดจิงเลยอะมันคือคือคือมันมันมันมากระบวนการการเอดจิงดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยดูว่าเฮ้ยปรากฏว่าหรือว่าจริงๆแล้วยาที่แบบราคาถูกก็ใช้อยู่ทั่วไปใช้กันนานๆมากๆแล้วเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถที่จะ ลดการแก่ได้แต่พูดถึงนี้อย่าไปซื้อเมทฟอร์มีนมากินเองนะครับต้อง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 บอกก่อนเพราะว,าว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองคนที่ทดลองเนี่ยคือเมโยคลินิกเมโยคลินิกนี่น่าจะเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับเมโยคลินิกเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีการทำ trial อยู่นะครับของคนอายุ60ปีนะฮะโดยทดลองการให้เมท f ฟอร์มีนเพื่อที่จะดเะูเรื่องของการชะลอความแก่โดยเฉพาะนะครับผล ที่ชัดเจนในนี้ยังไม่ได้บอกมานะครับผมถ้ามีเดี๋ยวจะจะมาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ของพวกนี้จริงๆก็ต้องทำแบบหลายทีไม่ได้ทำทีเดียวก็ยังไม่แน่ใจนะครับออนอกเหือนจากที่กล่าวไปแล้วนะฮะก็จะมีเรื่องของ s t e ็มเซลล์สเต็มเซลล์นี้เราก็ได้ยินมากันนานพอสมควรเขาบอกว่าใน Regenerative ตระกูล Regenerative กการสร้างของใหม่ทั้งหมดสเต็มเซลลนี้เป็นอันที่ promising ที่สุดนะครับ สเตมเซลล์นี้มันทำงานยังไงคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกในช่วงระยะเวลาสักสิปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะ10 2หรือีปีเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับการเก็บสเต็มเซลล์จากรกเด็กนะครับคือการเก็บสเตมเซลล์จากรกจากรกเด็กเนี่ยเขามีความเชื่อกันว่าวันหนึ่งอะนะอืมมันจะมันจะสามารถถูกสร้าง้มาเป็นเซล์อะไรก็ได้นะครับไม่เหมือนกับการเก็บสเตมเซลล์ตอนที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็เลยมีบริการนี้ที่เก็บอยู่นะคร Cellularity เป็นเป็นบริษัทที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเก็บสเต็มเซลล์จากรกของของเด็กทารกแล้วเก็บไว้นะครับเมืองไทยก็มีผมผมไม่น่าจะเมืองไทยมีบริษัทชื่ออะไรจะไม่ได้ละแต่ว่าก็มีมีคนมีมีคนทำเหมือนกันนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าในอนาคตนี่มันอาจจะสามารถรักษาโรคต่างๆได้กับมะเร็งยันเบาหวานแต่ว่าอันนี้คือแน่นอนว่าทุกอย่างอยูอย่ในขั้นตอนกนารทดลองนะครับ ออแกนรีเจนเนอเรชันนะฮะอันนี้เป็นอันที่แบบไฮเทคสุดๆเหมือนกับในหนังมากที่สุดเลยก็คือว่าเป็นการพิมพ์นะฮะใช้เครื่องพิมพ์ 3D นะครับพิมพ์อวัยวะออกมานะฮะพิมพ์ตับไตอะไรออกมานะครับเอาทิชชู่จากเจ้าตัวเองเนี่ยนะครับพวกเนื้อเยื่อจากเจ้าตัวเองมาแล้วพิมพ์มันออกมาเป็นทำเป็นเลเยอร์พิมพ์มอนเหมือนเครื่องพิมพ์ที่ 3D ทั่วๆไปซึ่งเขาเชื่อว่าถ้าเกิดมันทำสำเร็จนี่นะฮะ มันคือเนื่องจากมันมาจากเนื้อเยื่อของเราเองนะ่ร่างกายเราก็หลับอยู่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนถ่ายอวยวะที่เคยเป็นเรื่องที่แบบโหใหญ่โตโหลานมากเพราะต้องไปหาคนที่มันแมชได้มาเนี่ยอาจจะกลายเป็นอดีตไปนะฮะทีนี้แต่ว่ามันมันทำยากมากเพราะฉะนั้นฟิลนี้เนี่ยเราความคืบหน้ามันไม่ได้เร็วเหมือนกับฟิลอื่นที่กำลังที่กำลังทำอยู่นะครับบริษัทที่ เรียกว่าเป็นแถวหน้าของฟิลในการทำพวกไอโอแกนรีเจนเนอเรทีฟการง่ายคือการพินพ์ในไบวัตเนี่ยนะฮะก็มี Prelaris Biologics กนะครับ,ก, Pre รบกับไล g e n e s i s สนะฮะสองบริษัทนี้อีกการหนึ่งที่เป็นอันที่น่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้เนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าทำได้เลยนะฮะเราเองทำกันได้เลยก็คือแคลอรีร s ส r ริ t ชันการควบคุมอาหารหรือจำนวนแคลอรี่นั่นเองนะครับต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ย งานวิชาเรื่องของการควบคุมอาหารหรือคุณแคลอรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเยอะมากปีหนึ่งมีออกมาตีพิมพ์ห้าหกร้อยฉบับนะฮะแล้วคนพบว่าการควบคุมจํานวนแคลอรี่เนี่ยแต่ก่อนเริ่มทํานี้เริ่มทําในหนูก่อนหนูก็อยยุยืนขึ้นแล้วตอนหลังเขามาทำในลิงลนะฮะลิงก็อายุย,ยืนขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไอเดียนี้มันตรงกับคนเนี่ยเขาจะบอกว่าการลดปริมาณแคลอรี่ในการทานอาหารในอาหารเท่าไห่เข้าไปก็จะทำให้เราอายุยืนยาวขึ้นอีกอันหนึ่งครับ คือ intermittent fasting น,นี่ซึ่งเขียนในรีพอร์ตลพูดถึงแอปอันหนึ่งด้วยที่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังพอดแคสต์ของ Mission to t h ด m มูลก็ใช้อยู่ก็คือ zero fasting นะครับคือ intermittent fasting เนี่ยก็ได้รับการศึกษาเช่นกันนะครับว่าแบบเออมันช่วยเรื่องของการ uh, regenerative เพิ่มเพิ่ม growth h o r m o ม e จริงไหมอะไรนะฮะก็ปรากฏว่า,ามีมีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะการทดลองในสัตว์ทดลอง time restriction ค,คือการควบคุมเวลาว่าคุณควรจะต้องกินได้วันละกี่ชั่วโมงกําลังเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่คนศึกษากันเยอะมากเพราะเฮ้ยมันช่วยยืดอายุได้จริงช่วยทําให้หนุ่มคือลดชะลอความแก่ได้จริงนะครับแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นในอนาคตอันใกล้นี้เราจะเริ่มเห็นไม่ใช่แค่ว่าคุณกินได้8ชั่วโมงเมื่อไหร่ก็ได้8ชั่วโมงแต่ต้องเป็น8ชั่วโมงที่ออพติมัมที่สุดกับร่างกายคุณด้วย รห, a, หรือ6ชั่วโมงที่ออปติัมที่สุดนะครับใครที่ทำฟาสติ้งอยู่น่าจะพอศึกษาเรื่องนี้กันมาเล้าบ้างว่าการทำฟาสติ้งที่กินอาหารแต่ละเวลาสมมติกิน6ชั่วโมงตอน6โมงเช้าถึงเที่ยงกับกินเที่ยงถึง6กโมงเย็นเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งผมก็ไม่ลงดีเทลในประเด็นนี้นะครับแต่ท่านที่ทำฟาสติ้งอยู่ก็ลองศึกษาได้จริงๆเข้าไปดูในแอป Zero Fasting ผมเข้าใจว่ามันมีเซ็กชั่นหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้อยู่เลยเพื่อนผมไม่ได้ใช้อันนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองโหลดมาเล่นนดูะครับ มันมีของอย่างอื่นอีกนะครับพวก um, dietary supplement เช่นนะครับตระกูล um, NAD plus นะฮะอะไรเงี้ยซึ่งนนมันเป็นจริงๆมันพูดยาวมากเอาเป็นว่ามันก็มี dietary supplement ที่ที่เป็นของเสริมอาหารนะที่ที่เชื่อันว่าอาจจะช่วยชะลอความแก่ได้แต่ยังไม่มีอะไรชัดเจนอันที่น่าที่ที่คนพูดถึงเยอะมากในช่วง2องปีนี้คือการการเปลี่ยนถ่ายเลือดนะฮะการเปลี่ยนถ่ายเลือด ซึ่งจะบอกว่าการเปลี่ยนถ่ายเลือดจากคนหนุ่มไปคนที่อายุเยอะกว่าเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นไอเดียที่ใหม่นะจริงๆเขาเขาคิดมันั้งกต่ปี1950แล้วนะ้นแล้วมีการทดลองกันมาตลอดนะฮะมันก็มีการทดลองที่บอกว่าไม่เห็นผลชัดเจนกับการทดลองที่บอกว่าเห็นผลก็มีนะครับทีนี้มันก็มัมนมีสตาร์ทอัพที่ให้บริการนี้แล้วนะฮะในสหรัฐอเมริกานะที่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 ให้บริการนี้แล้วนะครับเออผมกอแน่ใจในสหรัฐเรารชื่อ แอมโบรเซียนะฮะแอมโบรเซียก็คือว่าคุณเนี่ยสามารถจ่ายเงินครั้งละ 8, แ0ดพันเหรียญก็ประมาณ2อ0 0 0 0สี่หงแสนห้าบาทเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเอาบลัดพลัสมาเนี่ยของคนที่เด็กกว่าที่มันแมทช์กับคุณมาถ่ายออกได้นะฮนะณขนาดนี้เปนคลินิคอลทริอัลที่เรารู้นะฮะที่เป็นคลินิคอลทริอัลสเกลใหญ่ของเรื่องนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ที่นะฮะอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ที่นะครับ อ่าที่หนึ่งเนี่ยทำอยู่ที่สเปเนนะครับชื่อ Al c a h e r s นะฮะเขาเพิ่งได้ Funding ไป37.5ล้านเหรียญน,นะฮะอันเนี้ยกำลังทำอยู่เลยว่าการเปลี่ยนทายเลือดเนี่ยจะช่วยลดโอกาสการเกิดอัลไซเมอร์หรือเปล่านะครับอันนี้กำลังทำ Trial อ,อยู่นะฮะเริ่มทำทริโอปีสองพันสิบเนะครับยังไม่ประกาศผลออกมานะฮะอ่าอีกที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับยังไม่ประกาศผลเหมือนกัน คืออาจารย์เมื่อกี้แหละที่บอกไปนะฮะแอมเบอรเชียเนี่ยนะครับก็ทำอยู่นะครับมีคนเข้าร่วมทริโอทั้งหมด200คนนะครับเขาเลือกเอาคนที่อายุ35หรือมากกว่ามารับเลือดของเด็กเด็กท,ท,ที่เด็กกว่าอายุ1 6ถึง25นะครับแล้วก็ดูคุณภาพของ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 มติติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอนจิงนะฮะถ้ามีอะไรอัปเดตจะเล่าให้ฟังนะครับเราจะเห็นว่ามีทั้งยา พิมพ์ 3D ถ่ายเลือดนะครับสเตมเซลล์นะฮะมาหมดนี้ในความเพย,เา,เพยายามมากๆในการที่จะชะลอความแก่ของมนุษย์ชะลอละเพิ่มคุณภาพชีวิตให้นานขึ้นจะพูดอยังไงก็ได้นะครับจะบอกว่าในช่วงปี3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ longevity เนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวข้องการ aging เนี่ย ได้รับความสนใจจากนักลงทุนแบบมหาศาลมากมโหฬรานมากๆนะครับดิลที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญมากๆเยนะครับยกตัวอย่างปี2012มเนี่ยมีดิลอยู่ทั้งหมดประมาณ73ดีินะฮะแต่ว่าปี2018เนี่ยมี145ดีลนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะฮะแล้วก็จํานวนเงินก็เยอะมากด้วยนะครับอย่างเช่น แซมบูร์นะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็เพิ่งได้รับ Funding 4 3 8ล้านเหรียญน,นะฮะในะซีรีส์บเีเพิ่งได้เพิ่งได้ไป210ล้านเหรียญแล้วก็ได้อีก438ล้านเหรียญหรือว่า j u v e n e s c e n c e ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยได้ Funding ปีเดียวกันนี้ได้2รอบเลยนะฮะคือคือคนกำลังแบบตื่นตื่นเต้นแม่นะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็น Funding ตั้งแต่ Seed Angel ไปจนถึงกระทั่ง Series e plus ก็มีนะครับทีนี้ก็น่าจะมีคนถามให้แล้วบริษัทยาบริษัทยายักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยลงมาเล่นด้วยไหมนะครับก็ลงมาพอสมควรนะครับยกตัวอย่าง Novartis นะครับ Novartis เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่เข้ามาแล้วก็ดูเรื่องของราพ a เม i n e เยอะพอสมควรนะฮะในปี2อ1 7นเเนี่ยนะครับโนวาเตชเนี่ยมี คล i นิคอลทริ a l นะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังมีข้อตกลงนะครับร่วมกับเพี t ลแ h e เฮลท์ Health, นะฮะที่จะเหมือนกับให้บริษัทรูกชื่อ Restor i o เนี่นะครับเ,เรียกว่าทดสอบยาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการชะลอความแก่ลงนะครับ r e s b i o นี่ก็เป็นบริษัทที่ ที่ที่เรสฟันไป40ล้านเหรียญแล้วนะฮะกูเกิลนะฮะกูเกิลต้องบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงในฟิลนี้เนี่ยบริษัทจำชื่อนี้เลยนะฮะถ้าเกิดใครที่ที่ได้ยินได้เห็นชื่อนี้ผ่านตาในหนังสือพิมพ์หรือว่าในในที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเป็นบริษัทที่กำลังมาแรงที่สุดในตระกูลนี้ก็คือ io, c a l ิ I c o C A L I ออาร์ไอซีโอคาลิโอไเนส์นะครับเป็นบริษัทที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดเวลาลวเราเซิร์ชเรื่องของธุรกิจของ Longevity นะครับอาจจะเป็นเพราะว่า ฟันดิ้งมหาศาลนะจะเป็นเพราะว่าเพราะว่า Google back หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งมีล่าสุดนี่คือล่าสุดจริงๆก็คือปีนี้เองนะฮะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้นะครับมีการทำจอยซ์เพนเจอร์นะฮะกับแอปวี v, ซึ่งก็เป็นบริษัทยายักษ์ใหญ่นี่นะครับลงเงินคนละ500ล้านเหรียญคนละ500ล้านเหรียญน,นะฮนะเพื่อที่จะต่อสู้กับเ,เรื่องเนี้ยนะฮะเรื่องจริงนะครับ สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีงานวิจัยอีพิมพ์มาฉบับหนึ่งในในเดือนมกรานะครับที่เกี่ยวที่ที่ออกมาจากคาลิโอพูดถึงตุนนต่นหนูไรตุ่นหนูไร้ขนเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมห,ห,ห,หน้าตาหน้าตานัาเกลียดมากลองไปเชิญดูใน Google ได้เ,เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในแอฟริกาตะวันออกนะครับตัวประมาณเท่าหนูนี่แหละหนูตัวใหญ่ๆห,หน่อยเนะฮะประเด็นก็คือไอตุ่นหนูไรขนเนี่มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ ณนะตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันแทบจะไม่แก่เลยนะฮะอายุมากกว่าหนูปกตินี่เป็นสิบเท่านะครับแล้วก็แม้ว่ามันแบบเออมันมีความมันมันเหมือนกับว่ามีความสามารถที่จะป้องกันการเกิดมะเร็งได้นะฮะอ่อน่าน่าสนมันมีมันมีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างมากตุนหนูไร้ขนเนี่ยเรียกว่าแทบไม่มีอาการของการแก่เลยอะ คือคือแทบไม่แก่เลยถ้าเกิดวัดในแง่มุมของการวัดความแก่แบบสัตว์ในรูดด้นนมนะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรต่างๆนี่นะฮะไม่เพิ่มขึ้นเลยแม้ว่าจะผ่านผ่านวัยจเจริญพันธุ์ไปแล้ว25เท่าก็ตามคือคือ,คอมัน amazing มากนะครับก็เลยมีการศึกษาเต้ตุต่นหนูไรขนเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยนี่จะเป็นกุญแจสู่ความที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่แก่ก็ได้ นะครับอาจจะเป็นกุญแจสู่การที่จะรักษามะเร็งอะไรได้เลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตุ่นหนูไร้ขนเนี่ยมันทำงานอะไรบางอย่างที่ที่เกี่ยวข้องกับการการเอาโปรโตีนที่เป็นตัวสาเหตุของโรคออกไปได้นะฮะมีบริษัทจำนวนมากกำลังกระโดดเข้ามาในในฟิลนี้แต่ว่า Google เนี่ยก็ลีดเรื่องนี้อยู่นะฮะทีนี้ ฟังดูแล้วมันก็มีเรื่องน่าสนใจมากมายแล้วก็มีความหวังเยอะแยะนะครับแต่ว่ามันมีข้อถกเถียงกันเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีข้อกังวลหลายเรื่องครับอันดับอันดับแรกคือข้อถกเถียงทั่วๆไปคือว่าเ,เรื่องของความเสี่ยงมันมี voice ออกมาเหมือนกันว่าเอ,อจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่ทำทำกันอยู่เนี่ยมันอาจจะทําเรื่องนึงให้หายแต่อาจจะไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาหรือ side effect ใหม่ขึ้นมานะครับก็ อันนั้นก็ยังต้องพิสูจน์กันต่อไปเขาบอกว่าเรื่องของการทำเอจจ้งมันเป็นเรื่องที่ลองเถอมากมันยังไม่มีข้อมูลสปอร์ตเพียงพอว่าปลอดภัยหรือเปล่าไว่ซ้านะฮะแต่ว่าตัดประเด็นเรื่องปลอดภัยกับเรื่องของไซเอฟเฟกไปก่อนเนี่ยมันมี2เรื่องที่ที่เป็นคอนเซิร์นใหญ่ระดับโลกน,นี่ต้องใช้คำนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโอเวอร์พ population คือถ้าเกิดคนอายุเยอะขึ้น,นมากๆแล้วมันเป็นภาพใหญ่เนี่ยก็คือคือคนอยู่นานขึ้นเนี่ย แล้วโลกเราจะรองรับประชากรที่สมมุติว่าเราไปแตะหลักหมื่นล้านคนหรือว่าหนึ่งหล้านคนเนี่ยเราจะไหวไหมนะครับทรัพยากรธรรมชาติเรามีพอไหมที่จะรองรับหรือว่าสภาวะแวดล้อมของโลกนี่มันจะไหวหรือเปล่าที่จะรองรับนะฮะอันนะั้นเรื่องหนึ่งเรื่องที่2คือ social inequality ซึก็คือความไม่เท่าเทียมกันนะครับในรีพอร์ตฉบับนี้เขาก็เขียนว่ามันค่อนข้างจะเห็นชัดแล้วแหละว,ว่าเทคโนโลยีของการป้องกันการแก่เนี่ยนะครับ aging เนี่ยมัน มันแพงเพราะฉะนั้นเมื่อแพงเนี่ยมันก็จะมีคนเพียงกลุ่มเดียวนั่นแหละที่เข้าถึงได้เนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้นี่มันเป็นสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษเนะครับเราก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเพราะว่าเพราะว่าความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์กลัวแล้วถ้าเกิดว่าคุณสามารถคุณสามารถมีเงินแล้วซื้อซื้อความตายหรือซื้อชีวิตได้เนี่ย เรื่องนี้มันน่าจะเป็นข้อถกเถียงทางสังคมเยอะทีเดียวแต่มุมนึงเขาก็บอกว่าเอ้ยแต่ว่าปกตินี่เราก็ใช้เงินในในสเตจของการรักษาโรคพวกมะเร็งพวกนี้เยอะมากอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการที่ทําให้คนเนี่ยแข็งแรงไปตลอดชีวิตมันน่าจะดีกับเศรษฐกิจหรือสังคมโดยรวมมากกว่าหรือเปล่านี่นก็เป็นเป็นสองอาร์กิวเมนต์ก็เลยชวนคุยถึงตอนท้ายว่าไอ้คำว่า fountain of youth เนี่ยนะฮะ น้ำพุแห่งความเยาววัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษ,ษ,ษ,ษย์ใฝ่หามานานมาที่สุดเอาจริงๆนะคนเราอะลึกๆเราไม่มีใครอยากตายหรอกพูดจริงเนี่ยมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของเราที่เราอยจะปกป้องตัวเองเนี่ยสัญชาตญาณของสัตว์ทั่วๆไปแหละไม่ใช่เฉพาะเรานะครับทีนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเราเข้าใกล้ของการหาไอ fountain of youth นี่ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับความเชื่อต่างๆของมนุษยชาติ ผมขอพาท่านไปคุยถึงภาพประรยช์เรื่องหนึง่งเรื่อง In Time หลายท่านคงจำได้ถ้าใครยังไม่ดูผมเล่าสั้นๆเลยแล้วกันในอนาคตเนี่ยเงินตราไม่ได้เป็นสิ่งที่มีค่าสิ่งที่มีค่าคือเวลาถ้าคุณหมดเวลาเมื่อไหร่คุณตายเลยนะครับคนทุกคนเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ทําให้ตัวเองเนี่ยหน้าอายุเท่ากับ2ี่ปีคือ2ีิ้ปุยปุ๊บหยุดแก่เลยนะฮะแต่เวลาหลังจากนั้นเนี่ยมันคุณต้องคุณต้องหาแล้วนคนที่ ร่ำรวยมีเวลาอยู่ในเซฟเป็นล้านล้านปีนะครับกับคนที่ยากจนเนี่ยต้องหาเวลาวันต่อวันถ้าไม่ทันหมดก็คือตายเลยนะฮะมันน่าสนใจมากที่ว่ามันมันมันมีประโยคนึ่งในหนังสือผมจําไม่ได้ขออภัยจริงๆบอกว่าถ้ามนุษย์จินตนาการอะไรได้ออกมาเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นจริงผมค่อนข้างเชื่อแล้วผมเริ่มเห็นไอ็ซนเรียลของอินไทม์เนี่ยวันจะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่มีค่าที่สุด นะครับสิ่งที่เราต่อสู้ใฝ่หาขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เป็นเบสของสังคมสิ่งที่เป็นตัวยึดเหนี่ยวสังคมเราให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยแรงขับเคลื่อนอะไรบางอย่างไอ้แรงขับเคลื่อนเนี้ยวันนี้มันคือเงินเราอยู่ในระบบทุนนิยมมันคือเงินใช่ไหมฮะแต่ในอนาคตที่ผมชวนคุยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เงินอีกต่อไปมันอาจจะเป็นเวลานี่แหละครับเวลาที่ว่านี้นั่นหมายความว่ามันจะมีคนบางกลุ่มที่เข้าถึงซื้อเวลา ต่อเวลาเก็บเวลาเอาไว้เป็นอำนาจต่อได้ด้วยซ้ำถ้ามาัเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะฮะมันน่าสนใจมากเลยว่าโลกเราจะหมุนไปทางไหนสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเราอาจจะมีโอกาสเห็นเรื่องนี้ภายในช่วงชีวิตของเราในี่นะขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast p s e s t e d by Lip m a t t e เจ้าหญิงสีจัน Enchanted Forever Matte Liquid Lip